และเนื่องในโอกาสวันนี้นะครับเป็นวันเปิดปีการศึกษาบราเดอร์ก็ขอให้ปฐมโอวาทสำหรับนักเรียนทุกๆคนเพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับพวกเรา3ข้อนะครับ3ข้อข้อที่1ในฐานะเป็นนักเรียนเรามีหน้าที่เรียนและเรียนรู้จงตั้งใจเรียนแสวงหาความรู้และใช้ศักยภาพที่เรามีอยู่ให้เต็มที่ข้อที่2เราเป็นนักเรียนในเครือมูลนิธิคณะสิงคโปร์เรียนแห่งประเทศไทยอัตลักษณ์ของโรงเรียนอิ่มเอิบอบอุ่นอารีมีคุณธรรมคุณภาพสากลเมื่อเช้าก็ได้ฟังเพลงนี้นั่นแสดงว่านักเรียนทุกคนจะต้องเป็นบุคคลทั้งครบนะครับประการแรกเลยแล้วก็เป็นส่วนที่สำคัญด้วยในเรื่องการพัฒนาร่างกายนะครับนักเรียนต้องรู้จักออกกำลังกายรู้จักเล่นกีฬาหรือเล่นดนตรีข้อที่2นะฮะนักเรียนเรียนพอใช้ได้ก็ถือว่าดีนะถ้าเรียนเก่งยิ่งดีมากนะการเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญเรื่องต่อไปคือเรื่องของสังคมเราอยู่ในสังคมหมู่มากเราต้องมีระเบียบวินัยเราต้องช่วยเหลือกันนะครับจะต้องมีใจโอบอ้อมอารีซึ่งกันและกันนักเรียนจะต้องเป็นคนที่ปฏิบัติตามศาสนาที่เรานับถือจะมีหลักธรรมไม่ว่าจะเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอิสลามนะก็ต้องปฏิบัติตามหน้าที่และนักเรียนต้องเป็นคนที่มีคุณภาพนะครับในอัตลักษณ์บอกคุณภาพสากลนะนักเรียนต้องเป็นคนที่มีคุณภาพและให้ดีคุณภาพสากลและประการสุดท้ายเราในฐานะนักเรียนซึ่งอยู่ในยุคดิจิตอลเอจนะครับยุคดิจิตอลก็ขอให้นักเรียนได้ฉลาดที่จะใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เราฉลาดมากขึ้นนะก็หวังว่าเราในฐานะของนักเรียนก็จะทำหน้าที่ของนักเรียนอย่างดีคุณครูเองก็จะทำหน้าที่ของคุณครูอย่างดีเช่นกันท้ายที่สุดนะครับขอพระพรของนบุญมงฟอร์ดองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนได้ประทานพรสำหรับคณะครูและนักเรียนทุกๆคนได้มีความสุขขอให้นักเรียนได้มีความสุขในการเรียนตลอดปีการศึกษา2559สวัสดีครับ